วัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวหัวคอมเพนเซเตอร์ของเจ้าตัวของเบลนะครับใส่กับพวก M92 นะครับมาดูกันนะครับมานะครับในชุดมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมี ไกด์หลอดนะครับแล้วก็มีหัวคอมแล้วก็จะมีตัวปิดหัวของมันนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับใส่กับมารุอีเบล WEคีมอร์ HFC หลายฟังก์ชันนะครับที่มันมีตัวเสียบพวกเนี้ยในสปริงไกด์หลอดนะมาดูกันนะครับมาดูกับใส่กับตัวเจ้าตัว M9A1 ของคีมอร์หรือ HFC ก่อนนะครับมาดูกันเจ้าตัวปืนนี้เริ่มต้นทำยังไงครับเราปลดแมกกาซีนก่อนนะครับปลดแมกกาซีนนะฮะปลดแมกกาซีนออกมานะครับขึ้นสไลด์1ครั้งนะครับตรงแสงไม่แน่ใจชัดหรือเปล่าจะรีบรีวิวให้นะครับขึ้นสไลด์1ครั้งนะครับแล้วกดตรงปุ่มนี้นะครับกดในภาพนิ่งมันจะมีบรรยายนะกดตรงปุ่มนี้ปุ๊บกดแล้วก็บิดนี่นะครับบิดลูกบิดตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์ออกแยกท่อนบนท่อนล่างออกมานะครับจากนั้นนะครับเราเลื่อนเจ้าสปริงไกด์หลอดไปข้างหน้านิดนึงนะครับเห็นไหมมันจะโผล่มานะครับแล้วเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับตามภาพนะครับจากนั้นนะครับเราถอดเจ้าสปริงไกด์หลอดนี้ออกมานะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเราเอาไกด์หลอดตัวนี้นะครับแล้วเราก็คายน็อตตรงนี้หกเหลี่ยมออกมาครับจริงๆมันต้องใช้หกเหลี่ยมขันนะครับเอิญผมรีบไงเดี๋ยวแสงไม่พอนะเอาชัดๆประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเอาสปริงไกด์หลอดเสียบไปที่ตัวไกด์หลอดนะครับนะจากนั้นเราก็กดมันลงมานิดนึงนะครับใช้มือจับไว้อย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วเราก็เสียบมันเข้าไปนะครับตึ๊ด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 นะครับจากนั้นนะครับอีกข้างนึงนะครับเจ้าตัวเนี่ยตัวไอติ่งของมันเนี่ยเสียบแล้วก็หมุนกลับนะครับให้มันเข้าไปในลำกล้องนะครับนะมันจะล็อกอยู่อย่างนี้เห็นไหมจะล็อกอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นครับเอาเจ้าตัวหัวคอมมาใส่เข้าไปนะครับปึ๊บนะครับใส่กลับเข้าไปโอเคไหมเริ่มดุแล้วเนาะเห็นความดุแล้วจากนั้นนะครับเราก็ขันเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับตึ๊ด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 เข้าไปนะครับตึ๊ด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 นะครับจริงๆต้องใช้หกเหลี่ยมนะอันนี้ไม่มีหกเหลี่ยมก็ไม่เป็นไรนะครับโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบไอตัวหัวปิดข้างบนนี้เท่าไหร่นี่หัวปิดเกลียวของมันนะครับหัวปิดเกลียวเนี่ยเป็นเกลียวแบบเดียวกับที่อยู่ใน WE นะครับฉะนั้นใครมีท่อที่แพลตฟอร์มไซเลนเซอร์ท่อที่แพลตฟอร์ม WE ก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างนี้นะครับสามารถเสียบเข้าไปได้นะครับเราพูดถึงอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงไซเลนเซอร์กันนะครับนะปึ๊บนะครับจากนั้นเราก็เสียบมันเข้าไปที่ตัวปืนนะครับเสียบปึ๊บนะครับกดนี้นิดนึงไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถปรับฟูออโต้ได้นะครับปึ๊บนะครับจากนั้นเราก็บิดลูกบิดที่กลับมาเข้าล็อกโอเคไหมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปหาแมกกาซีนยาวมานะครับแมกกาซีนยาวมาเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหดูขึ้นเยอะเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับอยากจะให้ดูคือว่าหัวเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็เอาหัวเนี่ยใส่เกลียวปิดหรือไปเอาข้อต่อไซเลนเซอร์ของ WE มาใส่นะครับใส่มันเข้าไปสามารถใส่ได้ที่บอกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการเหมือนระหว่างจีนไต้หวันแล้วก็จีนอีกรอบหนึ่งนะโอเคไหมมาดูกันชัดๆโอ้ดูขึ้นเยอะเลยเนาะโอเคนะขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับคลิปนี้ก็อยากให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีของแต่งอย่างนี้ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงออกมาหลายยี่ห้อแหละนะที่เป็นหัวคอมแบบนี้นะครับนะก็โอเคนะครับโอเคขอบคุณนะชลครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกนะครับโอเคนะสวัสดีครับ